การเจอกันระหว่างราชเดช TN มวยไทยนะครับเจอกับคมกริชเกียรติฟูเฟื่องครับเปิดหัวมาที่คู่แรกของรายการวันนี้ของเวทีเลยนะครับในศึกนัดใหญ่นะครับของลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรวันนี้นะครับด้วยพิกัด504ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าในนามราชเดชนะครับแดงนะครับมาลดไปปอ .6 นะครับเมื่อช่วงเช้าซ้อมอยู่ TN มวยไทยนะครับอายุ17ปีเป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับฟอร์มล่าสุดนี้แจ้งเกิดชนะชาญพลันชัยไว้ได้ที่ลุมพินีนะครับส่วนคมกริชเกียรติฟูเฟื่องนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่นะครับผมมีทางมียุสุราษฎร์นะครับคอยดูแลอยู่อายุ15ปีเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าคมกริชนะครับช่วงหลังเนี่ยสดแรงมากชนะแสนไกรสอสละชีพชนะทศกัณฐ์เอ็มยูเดนล่าสุดชนะเพชรศิลาสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับคว้าเงินเดิมพันมาในนัดแฮปปี้เบอร์เดย์โกเดพรานชัยนะครับคู่นี้เลยเปิดขึ้นมาให้คมกริชได้เปรียบอยู่3ต่อ2เลยครับรูปร่างส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ทางด้านราชเดชนะครับแต่ถ้าความหนุ่มสดแรงนะครับจะอยู่ที่คมกริชครับแหมเอาละครับทรงมวยเดินบู๊เดินกดดันเลยครับทางด้านคมกริชคู่นี้ซ้ายกับซ้ายครับซ้ายอย่างเจ้าราชเดชนะครับเทลงไปก่อนเลยครับแหมนี่ก็วัดความแข็งแกร่งความสดกันเลยครับยังเป็นนักชกอายุน้อยๆกันอยู่ครับอนาคตเนี่ยยอดมวยอยู่แล้วทั้งคู่ครับราชเดชนี่ก็ชกอยู่ในศึกใหญ่ๆมาตลอดครับมันจะเป็นคู่ก่อนรายการคู่หลังถ่ายทอดนะครับหมดยกที่3ครับราชเดชเนี่ยขยับไป5ต่อ4ครับยกที่4นี่น่าจะเห็นอะไรดีๆขึ้นเยอะเลยครับอ้าวลุยต่อครับเข้าในก่อนเลยครับพยายามขวางครับคมกริชตัวเล็กกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาครับเดินโยนนี่ครับเจอดักต่อยหมัดครับราชเดชเกี่ยวแขนแล้วเสียบเข้าไปครับกดแขนไล่แขนไว้ครับราชเดชอาศัยตัวใหญ่ครับดูครับล็อกไว้เลยครับไม่ให้ขึ้นได้ครับคมกริชนะครับพยายามเดินลุยต่อครับคมกริชทรงมวยเนี่ยต้องบอกว่าน่ารักน่าลุ้นเลยครับเดินลุยตลอดครับแต่ด้วยความใหญ่ดูครับกดแขนลงมาอีกแล้วครับขึ้นคอพยายามขวางพยายามป้ายครับดูครับบดเบียดเข้าไปครับตีครับดึงเด้งตีซ้ายเด้งตีซ้ายเข้าไปอีกทีครับคมกริชเอาละครับยังเดินต่อเนื่องครับคมกริชขยับเข้าไปครับต่อย1 2เข้านายเสียบเข่าโอ้เจอยัดคืนครับขวาเต็มๆด้วยความใหญ่ครับแล้วก็มีศอกสั้นมาเตะขวาเข้าไปครับดักเสียบด้วยขวาอีกทีครับแม่ราชเดชยาวๆๆอย่างนี้ดูครับเราหักมาพยายามเดินลุยต่อครับคมกริชโอ้ยเจอศอกอีกทีแม่ถีบเข้าไปอีกทีครับเอาล่ะครับคมกริชต้องบอกว่างานเข้าอีกแล้วครับเจอศอกอีกทีครับเอาล่ะครับคมกริชพยายามเดินลุยต่อครับไม่สนใจครับเจอเข่าดักอีกทีพยายามสวนพยายามโต้ครับโยโต้โดยเข่าเหมือนกันครับแม่ไม่ยอมครับของอย่างนี้ยอมได้ที่ไหนครับลุยต่อครับไปขวาพยายามเจอซ้ายคืนครับถีบออกมาแม่เจอถีบมาเสียหลักนิดนึงพยายามสอกครับราชเดชโอ้เจอเข่าดักอีกยัดด้วยขวาเจอสอกพยายามสอกครับถีบออกไปแข้งขวายาวๆครับราชเดชเนี่ยโอ้ยสร้างปัญหาให้คมกริชเลยครับแข้งขายยาวหยับแล้วตีดูครับแหมยังพยายามสู้อยู่ครับทางด้านคมกริชตัวเล็กกว่าครับแต่หัวใจเนี่ยเกินตัวครับลุยต่อดูครับขยับหัวขวาพยายามถีบดักไว้ครับราชเดชเตะขวาโอ้ยเต็มแข้งเลยครับดอกนี้ซ้ายเอาละครับมาละครับมวยลองต้องลุยครับต้องลุยครับหัวขวาเข้าไปอีกทีราชเดชดักศอกไม่ถึงแจกเติมโอ้โหมีแข้งซ้ายถึงครับแหมเอาเข้าในครับพยายามขวางพยายามป้ายครับคมกริช
มีลูกขยันลูกเดินมาช่วยครับขยับเข้าไปครับเออถีบเอาขวาไปโอ้ยเจอฟรีคิกด้วยแข้งซ้ายครับไปเตะหลุด1ทีเข้าทางราชเดชเลยทีนี้ครับเอาละครับคมกิจต้องเร่งทำคะแนนคืนครับเจอทีบิกเข้าไหนเจอศอกเจอเตะอีกครับหมุนเลยครับแล้วก็หมดยกที่4โอ้โหสถานการณ์ตอนนี้ราชเดชขยับไป40ช่วงตัวนี่ก็เป็นทางโกเดพรัญชัยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจเจ้าเขี้ยวครับซึ่งจะชกเป็นคู่ที่5ครับดูคู่นี้ก่อนครับยกสุดท้ายครับแต่คมกริชไม่มีทางเลือกครับออกมาไล่ต่อยหมัดเอาแล้วครับโดนสมัดมีปัญหาครับราชเดชมีปัญหาอีกแล้วครับโอ้ดูครับเจอรับอย่างนี้เป็นผลดีหรือไม่ครับแม่ออกมารับครับราชเดชโอ้รับอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องโต้ด้วยพยายามเข้าไปครับถีบออกมาต่อยหมัดเอาเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายขวาครับเข้าในเสียบเข่าดักด้วยเข่าครับกันไว้กันไว้กันไว้ก่อนครับแม่ถึงไม่ถึงไม่รู้ครับคมกริชเนี่ยต้องปีนให้ถึงครับโอ้โหสถานการณ์โอ้ยเจอหมัดอีกครับอ้าวโอ้สถานการณ์เหมือนจะเบาบางครับแต่ไม่ยอมครับคมกริชยังเดินต่อครับดักเข่าไว้ครับยัดขวาเข้าไปครับต่อยขึ้นพยายามต่อยเวียงซ้ายขวามาเป็นชุดครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับดูครับโอ้โหดูมวยเด็กๆเนี่ยมันจริงๆครับไม่เสียงระฆังไม่ดังเนี่ยไม่หยุดเดินเลยครับโอ้โหแต่พอจบเกมนี่สัมมาคารวะสวยงามครับแล้วก็เป็นฝ่ายมุมแดงครับราชเดช TN มวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปไปฟังบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับจ้าก็ยินดีกับน้องค่ะแล้วก็ต่อยวันนี้ต่อยได้ประทับใจค่ะวันนี้แก้เกมออกมาจากบ้านด้วยก็คิดว่าน้องน่าจะทำได้ค่ะครับผมนะครับเห็นว่าอนาคตมองไปที่แชมป์ด้วยก็ฝีมือเขาดีอยู่แล้วค่ะแต่อยู่ที่กำลังก็ต้องซ้อมให้ดีกว่านี้ค่ะครับผมฝากให้มวยนึงครับน้องนิ่มครับค่ะก็ฝากให้มวยดีเอ็ดด้วยนะคะก็จะพัฒนานักมวยให้มีฝีมือมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่นะครับผมก็ถือว่าเป็นสีสันวงการมวยนะครับพี่นุ่มนิ่มของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นผู้ดูแลนะครับสนับสนุนค่ายเจนมวยไทยนะครับก็รวมกับคุณพ่อนะครับคุณพี่นกน้อยนะครับผมก็ถือว่าทำมวยได้ดีนะครับผมค่ายเจนมวยไทยนะครับผมราชเดชก็เป็นฝ่ายชนะไปส่วนคมกริชนะครับวันนี้หัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับแต่เสียเปรียบรูปร่างนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแหมถ้าสูงพอๆกันนี่ต้องบอกว่าเกมเนี่ยเดือดกว่านี้แน่นอนนะครับผมก็มีโอกาสแก้มือได้ครับดูแล้วนะครับไม่เสียมวยแน่นอนก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับทั้งคู่นะครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของราย